ครับผมมาชวนทำกับข้าวกันครับอันนี้คือแกงกวางตุ้งกระดูกอ่อนนะครับผมน่าทานไหมครับครับลองทำทานได้นะครับเพื่อนๆครับอร่อยนะครับไม่ใช้กะทินะครับก็เหมือนแกงเผ็ดนะครับเหมือนแกงเผ็ดนะครับแต่ใส่ผักกวางตุ้งไปนะครับผมนี่ครับราคาถูกประหยัดนะครับอร่อยมากๆนะครับได้หนึ่งหม้อใหญ่ๆเลยนะครับผมครับสวัสดีครับเรื่องกินไว้ใจเรานะครับทำอาหารอร่อยนะครับอาหารการกินต้องต้อมชาแนล53นะครับนี่ครับผักกวางตุ้งนะครับผมเลือกสวยๆสดๆมานะครับอันนี้จะใช้1กิโลนะครับ1กิโลนะครับราคาถูกนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับนี่ครับกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนแล้วก็ล้างขยำด้วยเกลือนะครับให้สะอาดนะครับ 3-4 น้ำนะครับนี่ครับให้สะอาดนะครับรับเลือกสวยๆมานะครับผมกระดูกอ่อนนะครับอันนี้คือกระดูกอ่อนครับโอเคครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีน้ำปลาทิพรสนะครับซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับผมครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับปกตินะครับสำหรับเครื่องปรุงเรานะครับนี่ก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับล้างหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมนะครับที่เห็นในถ้วยเล็กๆเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นลูกผักชีนะครับผมเดี๋ยวเราจะบอกวิธีนะครับว่าทำอย่างไรนะครับผมนี่ครับลูกผักชีนะครับแล้วก็พริกแกงนะครับหรือว่าเครื่องแกงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีข่าตะไคร้พริกแห้งนะครับหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะครับเกลือด้วยนะครับแล้วก็ลูกผักชีหรือเม็ดผักชีเมื่อสักครู่นะครับโขกนะครับผมให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวจะมาโขกกันเลยนะครับผมนี่ครับลูกผักชีนะครับเอาลงไปบุบแล้วก็โขกให้ละเอียดนะครับผมนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับลูกผักชีหอมนะครับเป็นสมุนไพรนะครับผมครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปตำเลยนะครับให้เข้ากันนะครับผมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับผมหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะครับใส่ลงไปนะครับโขกให้ละเอียดนะครับให้เข้ากันดีนะครับผมนี่ครับหอมนะครับสมุนไพรนะครับลูกผักชีนะครับใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่ถ้วยไว้นะครับผมส่วนน้ำล้างครกเราก็ไม่ต้องทิ้งนะครับเดี๋ยวเอาใส่ในแกงได้เลยนะครับผมนี่ครับได้แค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลงมือทำกันนะครับดูขั้นตอนผมไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับกระดูกอ่อนเราก็หมักไว้นะครับสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับให้มันนุ่มนะครับครับกรรมวิธีการหมักก็ง่ายๆนะครับครับซอสหอยนางรมนะครับผมใส่ไปนิดนึงครับผมแล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยนะครับหมักทิ้งไว้นะครับผมจากนั้นก็มาเอาหม้อตั้งบนเตาแก๊สเลยนะครับใส่น้ำไปหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงนะครับผัดให้หอมนะครับแล้วก็ใส่กระดูกอ่อนลงไปนะครับผมก็ผัดคลุกเคล้าไปนะครับให้พริกแกงนะครับเข้าเนื้อดีกับกระดูกอ่อนนะครับผมครับการทำอาหารนะครับต้องใจเย็นๆนะครับจะได้อาหารที่อร่อยนะครับผมครับแกงนี้ก็ดีอย่างนะครับไม่ต้องใส่กะทินะครับครับสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพนะครับกลัวอ้วนนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้กระดูกมีความนุ่มนะครับให้กระดูกอ่อนมีความนุ่มนะครับผมครับเติมด้วยเครื่องปรุงนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับผมครับนี่ครับผมซอสปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำปลาทิพรสของเรานะครับครับคนไปเรื่อยๆเคี่ยวไปนะครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปครับเรื่อยๆนะครับอ
ครับหอมมากเลยนะครับผมนี่ครับตักให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับสักพักค่อยใส่ผักลงไปนะครับนี่ครับครับใส่ผักลงไปให้หมดเลยนะครับเคี่ยวให้เรื่อยๆนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับน้ำของผักมันก็จะออกมาด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าชอบน้ำมากก็เติมลงไปหน่อยได้นะครับผมช่วงนี้นะครับนี่ครับก็ชิมรสชาตินะครับนะครับที่เราต้องการนะครับรสชาติที่เราชอบนะครับชิมรสชาติไปเลยนะครับครับก็ตุ๋นเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้ผักนิ่มนะครับแล้วก็กระดูกอ่อนมีความนุ่มนะครับครับนี่เสร็จแล้วนะครับได้ที่แล้วนะครับตักใส่ชามนะครับครับชามนี้นะครับแบ่งปันหน่อยนะครับให้เพื่อนบ้านนิดนึงนะครับผมครับมีความสุขนะครับเมื่อเราได้แบ่งปันกันนะครับเชิญเพื่อนๆนะครับมาลองทําทานดูนะครับราคาประหยัดเลยนะครับผมชามนี้ครับเพื่อนบ้านนะครับผมครับเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟนะครับครับส่วนชามนี้นะครับของผมเองนะครับครับทานอย่างอร่อยนะครับข้าวสวยร้อนๆนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มไข่ดาวหน่อยนะครับครับเชิญเพื่อนๆนะครับมาลองทําทานกันได้นะครับราคาประหยัดด้วยนะครับผมนี่ครับไข่ดาวกรอบๆนะครับอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็พริกน้ําปลา3รสนะครับนี่ครับผมครับอาหารอร่อยอร่อยน่าทานนะครับลองทําทานดูได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับต้อม Channel 53นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับ